ตภัณฑ์อีโดโลเป็นไอดอลได้ในแบบของคุณวิวไปไหนมาเนี่ยพี่โทรหาตั้งนานทำไมไม่รับวิวไปทำธุระข้างนอกมาค่ะวันนี้สั่งเมาแล้วหรอฮะออกไปข้างนอกได้อะค่ะดีขึ้นแล้วค่ะงั้นก็ดีแล้วแล้วก็เรื่องข่าวเขินอะไรไม่ต้องกลัวนะพี่จะตามแก้ให้หมดแล้วแต่ที่มาที่เนี่ยวันนี้ไม่ได้จะคุยเรื่องนั้นจะคุยเรื่องอื่นเรื่องอะไรพี่วิวบอกพี่มาตรงๆนะว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะเอ้าก็เรื่องน้องยาน้องไฟอะไรกันอะไรนั่นน่ะมันอะไรยังไงกันก็พี่จ้างให้เขาเป็นการ์ดวิวไม่ใช่หรอเขาก็คงตามดูแลวิวมั้งวิวจะไปรู้ไหมเนี่ยวิวบอกพี่มาตรงๆนะคะพี่เนี่ยอยู่วงการนี้มานานแค่ไหนแล้วพี่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเธอสองคนน่ะแอบคบกันใช่ไหมฮะแล้วน้องยาเขาก็หึงเธอเขาทนไม่ได้ที่คุณพันคูพาเธอออกไปข้างนอกเขาก็เลยตามขี่รถไปพุ่งชนรถคุณพันคูใช่ไหมโอ้ยพี่อะไรเนี่ยมโนเก่งจังเลยอะมโนอะไรคะนี่มานี่สิเฮ้ยพี่จะเอาอะไรเฮ้ยพี่ทำโทรศัพท์วิวนะพี่นี่ไงคะนี่ไงในไลน์ชัดเลยคุยกันขนาดเนี้ยบอกพี่มาตรงๆเหอะพี่เป็นพี่เธอนะพี่ดูแลเธอมาตลอดอะเป็นแม่เธอเลยก็ได้บอกพี่มาตรงๆจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาตกลงว่าคบกันใช่ไหมค่ะก็คบกันอยู่ค่ะนี่ได้นะวิวเธอเป็นใครเธอเป็นวิววิวาเป็นดาราชื่อดังแล้วเขาเป็นแค่ยามมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดคนอื่นรู้เข้าเนี่ยมันจะฉิบหายไปขนาดไหนแล้วคบก็ไปถึงขั้นไหนละแค่เพิ่งคุยเองอะพี่แค่คุยกันหรองั้นถ้าเกิดให้เลิกคุยก็ไม่ยากใช่ไหมนี่น้องยามเนี่ยเขาดูรักเธอมากเลยนะเขาถึงกล้าทำขนาดนั้นละแล้วเธอรักเขาหรือเปล่าคนเพิ่งคุยกันจะไปรักอะไรอ่ะงั้นก็ดีละงั้นก็เลิกคบกันเลยนะเลิกคบกันให้เด็ดขาดเลยเธอจะทำเองหรือว่าให้ฉันเป็นคนบอกเดี๋ยววิวจัดการเองแต่ขอเวลาวิวหน่อยแล้วกันสัญญากับพี่นะมองตาพี่สัญญากับพี่นะว่าจะเลิกคบกันวิวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการแสดงกันนะวันนี้อยากให้ลองซ้อมให้ลองคิดถึงซีนที่เราต้องรู้สึกว่าลาจากการจากลาโอเคหลับตาค่ะให้เราลองจินตนาการถึงคนที่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงมันไม่มีเขาอยู่อะเราจะอยู่ไม่ได้วิวมีคนนั้นไหมโอเคให้ลองจินตนาการไปนะคะถึงวันที่ตอนที่เรารู้สึกท้อมากที่สุดแล้วเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอยเป็นกำลังใจให้เราแต่พอมาถึงวันหนึ่งลองเห็นภาพว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์แค่ไหนเราต้องการใครบางคนมาอบกอดเรามาให้กำลังใจเรา
แต่คนคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วคนที่เรารักมากที่สุดเขาต้องไปเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเรายื้อยังไงเราก็ยื้อเขาไว้ไม่ได้จะพูดอะไรกับเขาบ้างเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เรารักมากที่สุดตรงนั้นบ้างเขาไม่ได้ฟังในสิ่งที่เราอยากพูดแล้วมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วพูดว่าไม่ค่ะยื้อไว้ค่ะไม่ไม่อยากเพื่อให้เขาไปไม่ให้เขาฟังเราก่อนฟังสิ่งที่เราไม่เคยพูดฟังในสิ่งที่เราไม่เคยบอกเขาคนที่เรารักมากที่สุดและคนที่เขารักเรามากที่สุดโอเคโอเครีแลกซ์รีแลกซ์ค่ะรีแลกซ์เมื่อกี้เป็นแค่จินตนาการเนาะโอเครีแลกซ์รีแลกซ์โอเคคัทค่ะคัทโอเควิวรีแลกซ์นะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคโอเคดีมากค่ะดีมากเมื่อกี้เราจินตนาการเนาะคนไหนเขายังอยู่กับเราอยู่อะเฮ้อออกมาดังๆหนึ่งสองสามยกมือขึ้นด้วยเฮ้อขอบคุณค่ะโอ้โหอย่าว่างุ้นนี้เลยนะคือจะว่าป้าเสือกก็ได้คือป้าก็แบบชาวบ้านธรรมดาคนนึงอะป้าก็เลยอยากเห็นเรื่องของคนอื่นเขาแบบเนาะมันก็ปกติอะเนาะแล้วป้าอยากรู้อะไรอะคะป้าเหรอหนูเป็นแฟนกับไฮโซคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้เป็นค่ะเหรอโหตอบเหมือนดาราเลยแล้วแบบนี้หนูดูไม่ดีหรือเปล่าล่ะคะป้าว่านะเท่าที่รู้จักกันหนูก็ไม่ได้ดูเป็นคนไม่ดีอะไรอะแต่ป้าว่าหนูว่าแคร์คนอื่นเขามากเกินไปหรือเปล่าคือที่ป้าพูดเนี่ยนะป้าจะบอกหนูว่าหนูไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกใครเขามากนักหรอกชาวบ้านก็ช่างเขาคือชีวิตคนเรามันสั้นจะตายใช่ป่ะเราทำอะไรให้เรามีความสุขมันดีกว่าเหรอคะอ่ะดูป้านี่ผัวตายมาตั้งนานแล้วตอนผัวตายใหม่ๆไม่อยากจะคุยผู้ชายมาจีบกันเต็มเลยแหมป้าตอนนั้นก็แบบมันคิดเยอะไงอุ๊ยแคร์ปากชาวบ้านกลัวว่าลูกยังไม่ทันหย่านมได้ผัวใหม่แล้วคิดนู่นคิดนี่เราจะเริ่มต้นกับใครเข้ามันจะยังไงเลยไม่ได้เปิดใจกับใครสักทีแล้วมาถึงตอนนี้เป็นไงแห้งอยากจะได้ผัวใหม่ไม่มีเสียดายโถชีวิตคนเรานี่นะมันจะหาความรักจริงๆในชีวิตสักครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าหนูรักใครอ่ะบอกเขาไปเลยมันไม่สำคัญอะไรเลยวิวสำคัญที่สุดอะคือเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแค่นั้นก็พอแล้วถ้าเพื่อวิวอะเจ็บกว่านี้พี่ก็ทนได้งั้นวิวขอยืมจักรยานได้ไหมคะฮะเอาอ๋อจะไปปั่นตามรถสปอร์ตเหรอเอาไปเลยขอบคุณค่ะโอ้ยปั่นให้ทันนะจองตัวหนังเอาไว้ให้สอดไว้ในสมุดนะ
ดูสิพรุ่งนี้10โมงเช้าเจอกันในโรงนะเดี๋ยววิวไม่อยู่ตั้งหลายวันอ่ะวิวต้องคิดถึงพี่แน่ๆเลยอ่ะคุณพันภูอ่ะเขาถูกใจเธอมากรู้หรือเปล่าท่าทางสีหน้าแววตาเวลาเขามองเธอเนี่ยนะเป็นประกายเลยจ้ะทำไมวิวไม่บอกพี่เลยว่าไปถ่ายงานต่างจังหวัดกับเขาอ่ะการเฝ้า